สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทนะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนมิถุนายนนี้การงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนนี้นะคะลูกแก้วของเทพโซคาค่ะสื่อพลังแห่งการเสียสละนะคะอุทิศตนเพื่อผู้อื่นค่ะในเดือนนี้คุณก็มักจะอยู่ในภาวะที่อึดอัดใจหลายครั้งหลายหนเลยทีเดียวนะคะมีงานเข้ามามากจนทำไม่ทันคงจะต้องปล่อยให้เลยตามเลยนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ไม่ค่อยส่งผลดีทั้งนั้นเลยนะคะงานที่ใช้ฝีมืองานช่างก็ควรที่จะใส่ใจในรายละเอียดให้มากนะคะเพราะอาจจะพบกับความเสียหายได้นะคะในเรื่องของการเงินค่ะควรที่จะรอบคอบกับการใช้จ่ายเงินนะคะในเดือนนี้การเงินของคุณเนี่ยเหมือนจะถูกกดดันนะคะแล้วก็โดนตัดทอนรายได้ลงไปนะคะถ้าหวังผลกับเงินก้อนเนี่ยก็คงจะลำบากเต็มทีนะคะต้องรัดเข็มขัดอย่างเดียวเลยนะคะในส่วนของความรักนะคะก็ควรที่จะหันหน้าพูดคุยกันอย่างผู้ใหญ่อย่าทำสงครามเย็นใส่กันนะคะการไม่เข้าใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้นะคะไม่ควรที่จะปะทะอารมณ์กันนะคะคนโสดค่ะยังไม่มีช่วงจังหวะเวลาที่ดีสำหรับการพบรักหรือสารสัมพันธ์กับใครในช่วงนี้ก็คงจะต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนพลางๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้นะคะสวัสดีค่ะ